มิสูบิชิอิเล็กทริกชนบุรีเลิกจ้างพนักงาน1,000คนหลังยอดดิ่งหวบกว่า50%สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าทางสำนักงานสวัสดิการได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัทมิสูบิชิอิเล็กทริกคอน summer products ประเทศไทยจำกัดเลขที่700ทับ40 406ตำบลดอนหัวฟอ้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งทำการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน มีลูกจ้างประมาณ2,500คนลูกจ้างซับคอนแทรก6บริษัทจำนวนรวม2,600คนโดยนายโนริคาสึอิชิคาวะเป็นกรรมการผู้จัดการมีการเรียกประชุมลูกจ้างโดยประกาศเลิกจ้างซับคอนแทรกจำนวน1,000คนจาก2,600คนเนื่องจากยอดการผลิตและคำสั่งซื้อลดลงกว่า50%จากยอดเดิมทั้งนี้การเลิกจ้างมีผลทันทีโดยจะมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยตามอายุการทำงานของแต่ละคน ซึ่งทางพนักงานคาดว่าการเลือกจ้างที่เกิดขึ้นเป็นปัญหามาจากภาวะเศรษฐกิจ